มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนชาวประมงแห่นำเรือหางยาวขึ้นฝั่งที่ชายหาดก่อนพายุจะมาพายุใหญ่กำลังจะมาค่ะชาวประมงพื้นบ้านที่บ้านคลองโตบอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่นำเรือหางยาวขึ้นฝั่งที่ชายหาดพร้อมทั้งถอดเครื่องยนต์และอุปกรณ์ประมงไปเก็บในที่ปลอดภัยหลังทะเลยังมีคลื่นลมแรงนะคะขณะที่เรือหางยาวบริเวณชายหาดอ่าวนางและก็หาดนพรัตน์ธาราที่ตำบลอ่าวนางกว่า400ลำต้องย้ายไปจอดหลบคลื่นที่อ่าวด้านหลังอุทยานเพื่อความปลอดภัยค่ะวันที่22พฤษภาคม63ชาวประมงพื้นบ้านที่บ้านคลองโตบหมู่ที่8ตำบลเกาะลันตาใหญ่อำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ช่วยกันลากเรือขึ้นไปจอดบนฝั่งพร้อมทั้งถอดเครื่องยนต์แล้วก็อุปกรณ์ประมงเอาไปเก็บไว้ในที่ปลอดภัยนะคะเพื่อป้องกันความเสียหายจากคลื่นซัดชายฝั่งหลังจากเช้าวันนี้นะคะทะเลยังคงมีคลื่นลมแรงเช่นเดียวกับที่บริเวณชายหาดอ่าวนางแล้วก็หาดนพรัตน์ธาราตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ผู้ประกอบการเรือหางยาวโดยสารที่จอดหน้าหาดนะคะแม้ว่าจะไม่ได้ออกบริการนำเที่ยวแต่ก็ได้นำเรือกว่า400ลำไปจอดหลบคลื่นที่บริเวณอ่าวด้านหลังที่ทำการอุทยานนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพีเพื่อความปลอดภัยค่ะทั้งนี้ทางด้านสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขากระบี่นะคะยังคงประกาศเตือนต่อเนื่องแม้ว่าพายุไซโคลนจะอ่อนกำลังลงแล้วก็ตามนะคะแต่ว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันทำให้ทะเลนะคะมีคลื่นลมแรงค่ะโดยทะเลอันดามันตอนบนจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังในระยะนี้นะคะขณะที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่ประกาศแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยทั้ง8อำเภอเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันดินโคลนถล่มในระยะ 1-2 วันนี้และติดตามรายงานสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ